ควิด19สร้างความตื่นตระหนกในช่วงนี้ก็จริงนะคะแต่อีกหนึ่งโรคที่ไม่มีใครอยากเจอเลยค่ะก็คือโรคมะเร็งนะคะโรคร้ายอย่างมะเร็งแม้จะยากต่อการรักษาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะก็บรรจุสิทธิประโยชน์การรักษาโรคนี้เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งนะคะเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นรวมทั้งยังร่วมมือกับหน่วยบริการทั่วประเทศพัฒนาระบบให้ผู้ป่วยโรคหัวใจเข้าถึงการรักษาได้ทันเวลาด้วยไปติดตามจากรายงานกันค่ะบุญจันทร์จิตชัยยานุกูลเป็นตัวอย่างของคนไข้โรคหัวใจจากภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาทันเวลาที่ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีด้วยการบอลลูนหัวใจและใส่ขดลวดจนอาการดีขึ้นเหมือนได้ชีวิตใหม่ด้วยสิทธิ์หลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเข้าถึงการรักษาที่ดีขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่เกี่ยวข้องอ่ะก็คือถ้าวันนั้นไม่มีศูนย์โรคหัวใจหรือว่าเรารักษาไม่ทันเราก็คงไม่ได้อยู่แล้วเช่นเดียวกับรณกิจศรีเกื้อกูลอายุ18ปีป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายจากจังหวัดสระแก้วถูกส่งตัวมารักษาที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าซึ่งเป็นศูนย์มะเร็งแห่งที่2ของภาคตะวันออกที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงสิทธิ์บัตรทองช่วยให้เข้าถึงการฉายแสงและเคมีที่มีความต่อเนื่องตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาทางบ้านผมฐานะก็ไม่ได้ดีถือว่าอยู่ในระดับปานกลางพอได้สิทธิ์นี้มาช่วยก็ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยครับปัจจุบันศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษาดูแลผู้ป่วยครอบคลุม4จังหวัดจันทบุรีตราดสระแก้วและระยองมีผู้ป่วยเข้ารับบริการ 50-60 รายต่อวันปีหน้าเตรียมขยายขอบเขตการรักษาด้านการใส่แร่และรองรับเครื่องฉายรังสีเครื่องที่2ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น1ปีในการทักตรงนี้ได้เสร็จก็จะสามารถให้บริการได้เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวไปหนึ่งเท่าตัวก็จะรองรับผู้ป่วยได้อยู่ที่ประมาณ110-120คนต่อวันนะครับถ้าเรามีบุคลากรพร้อมรองรับด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้ผู้ป่วยที่จะต้องถูกส่งต่อเนี่ยเราเชื่อว่าจะเหลือน้อยมากเลยน้อยมากเลยในเวลานี้เพราะว่าเรียกว่าแทบจะไม่ต้องส่งต่อเลยก็ได้เป็นตัวอย่างของการบริหารงานที่เป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็สามารถที่จะระดมทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีวิธีการบริหารงานที่ทำให้บุคลากรทำให้สตาฟทุกคนเนี่ยนะครับให้บริการได้นะอย่างเต็มที่เต็มกำลังวันนี้เรามาเห็น มีหลายองค์ประกอบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสตาฟนะมีอาจารย์แพทย์ที่เข้มแข็งมากนะครับมีสตาฟนะพยาบาลบุคลากรอื่นๆนะเข้มแข็งมากมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากนะครับแล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการให้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพล่าสุดโรงพยาบาลเปิดระดมทุนจัดสร้างอาคารบ้านแสงจันทร์เพื่อผู้ป่วยบ้านไกลเข้าพักระหว่างรักษาช่วยลดภาระค่าเดินทางไปกลับส่งผลต่อการรักษาที่ต่อเนื่องและสามารถหายขาดจากโรคได้ไวขึ้นอรวรรณเผือกไทยสงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน